สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่อยู่นะคะติดค้างตึงอยู่บนกำแพงเมืองจีนนะคะช่วงนี้ออกไม่ได้เลยค่ะก็ยังอยู่นะคะอพิษดนี้หวานพาเพื่อนๆมาสปอยต่อกับเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันต์นะคะเพราะว่าในวันนี้ยายต้นฉบับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วก็มีรายละเอียดที่แน่นๆน่าสนใจอยู่มากๆเลยนะคะก็อาจจะมีประเด็นที่หลายๆท่านอยากจะรู้นะคะอย่างเรื่องที่ว่านางเอกของพวกเรานั้นจะได้รูปลักษณ์เดิมของนางตัวตนนางของนาง กลับมาตอนไหนอันนั้นหวานก็สปอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งสองช่องเลยนะก็คอนเทนต์แตกต่างกันนะคะทั้งช่องหวานชูกาเลิ e Chinese Novel and s ์ r i รีแล้วก็ช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะไปกดติดตามกันได้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับอพิโซดนี้มาถึงประเด็นที่ว่านางเอกของพวกเรานะคะเซียวเหยาเนี่ยจำสรางเฉียนค่ะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางได้อย่างไร ในเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรัน์นะคะเนื่องจากว่าในเวอร์ชั่นละครเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตมาถึงตอนที่8แล้วมันยังไม่ถึงเรื่องราวตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หวานจะพูดต่อไปนี้มันก็จะมาจากนวนิยายต้นฉบับนะคะใช้มาอ้างอิงกันแล้วกันนะคะก็ในช่วงที่มันจะเกิดการจําได้ว่านักเอกเราจะจําได้ว่าซางเฉียนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องมันก็คือจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้แหละเช่นเดียวกันนะคะก็คือมาตอนนี้ในละครมั ก็มีการที่สางเฉียนนั้นเปิดฉากโจมตีนะคะกองทัพกบฏสนหน่งอย่างกระทันหันไปแล้วส่วนเรียกได้ว่าเอาคนไปลุมนะคะในตอนที่ที่8ที่ดูมาโอ้โหทําให้สางเฉียนเสียคะแนนไปค่ะเพราะว่าเอาคนไปลุมท่านจอมมานเสียงหลิวนะคะซึ่งเสียงหลิวนั้นก็ถือได้ว่าไปไปคนเดียวในละครน่ะแต่จริงแล้วถ้าในนวนิยายต้นฉบับก็คือมีเสียงหลิวนั้นนําคนไปจํานวนน้อยกว่าของทางสางเฉียนนั่นเองนะคะจากนั้นพอทางด้านของ เสียงหลิวได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็เอียงคอให้ทางท่านจอมมานเสียงหลิวเนี่ยได้ดื่มเลือดเลยนะคะก็นางนั้นก็มีความแบบว่าเออเมตตามีใจดีอ่ะเนาะให้เสียงหลิวนั้นอ่ะเ่าท่านบาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บก็เปิดคอให้ดูดเลือดไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของ เซียงหลิวนะคะก็มีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายกับนางเอกของพวกเราเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่นางเอกของพวกเรานั้นยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะคะเล่าให้เขาฟังเราจะเห็นว่านางเอกก็มีความไว้ใจเขาในระดับหนึ่งก็เล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของนางให้กับเซียงหลิวได้ฟังซึ่งเซียงหลิวเองฟังแล้วก็มีความรู้สึกแบบสะเทือนใจเช่นเดียวกันนะคะเซียงหลิวนะคะหลงรักนางเอกของ เราตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่านางเอกนั้นชื่ออะไรค่ะหลงรักตั้งแต่ตอนเป็นทอมบอยแล้วล่ะนะคะในชื่อของเสียวหลิวเนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่มีตัวของความเป็นจอมมารค่ะจอมมารของของนิยายจีนนะคะจะมีความรักยังไงก็ได้เพราะว่าเขาเป็นจอมมารเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบชายรักชายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะสําหรับท่านเซียงหลิวซึ่งมันก็ในบทละครมันจะมีง,งงงอยู่ช่วงหนึ่งเนาะตอนที่เซียงหลิวนะคะเหมือนกับว่ารู้ตัวตนของนางเอกว่าเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ ที่แบบได้เจอกันแล้วแหละแต่พอมาในช่วงของการดูดเลือดในช่วงตอนที่ที่เท่าไหร่อะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกิดขึ้นนะคะเซียงหลิวของพวกเราเกิดเซียงหลิวของแอดวานนะคะท่านจอมมารเกิดสงสัยขึ้นมาว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเอ๊ะแสดงว่าก็ต้องลืมนะคะหรือผู้ที่เขียนบทละครอาจจะลืมไปว่าไอ้อพิสสดก่อนนะคะก่อนก่อนเนี่ยตอนที่เซียงหลิวได้เจอกับนางเอกแล้วเนี่ยเขาจับเลดาได้เรียบร้อยแล้วว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงก็ยังบอกเลยว่าเออปิด ปิดบงังตัวตนที่แท้จริงน่าสนใจจริงๆนะคะอันนั้นก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วในในช่วงตอนต้นๆของเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันนี่้ละค่ะ แล้วฉากที่อัปเดตในตอนที่8น,นะคะก็คือ,อทางด้านของเซียงหลิวนั้นก็ไปเหมือนกับแกมบังคับนะคะให้นางเอกของพวกเราไปใช้ถูซานรจริงซึ่งตัวตนได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วนะคะตระกูลถูซานค่ะตระกูลนี้ทําธุรกิจล่ารวยมากนะคะทางด้านของจอม,มันเซียงหลิวไม่มีเงินในการที่จะไปรวบรวมไอ้สมุนไพรมาเพราะฉะนั้นก็ให้นางเอกของพวกเราไปพูดกับถูซานรจริงค่ะแล้วฉากที่นางเอกของพวกเราไปพูดกับถูซานรจริงก็นา่ารักมากๆเลยนะคะพูด ูดอะไรไปนะคะบอกให้ทำอะไรถูกสันจริงก็เยสเยสเยสได้ได้ได,ได้หมดเลยนะคะแต่แม้กระทั่งนางเอกบอกว่าข้าไม่มีเงินนะก็ แบบว่าก็บอกนางเอกไปเลยว่าเออไม่ต้องใช้เงินอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วก็เขาดีใจมากๆที่นางเอกไปคุยกับเขานะสำหรับตัวละครถูสานจริงนะคะส่วนเรื่องที่แบบว่ามีความเข้าใจเข้าใจผิดเข้าใจอะไรกันอยู่แล้วก็เรื่องของคู่มั่นที่เขามีอะไรแบบเนี้ยคือทางด้านของถูสานจริงยังไม่ได้เปิดใจมากขนาดที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วก็เรื่องราวความขัดแย้งในตระกูลไอ้ถูสารของเขาให้กับ นางเอกของพวกเราฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะจุดที่มันเปลี่ยนก็นะจุดนี้แหละเดี๋ยวทางด้านของนางเอกของพวกเรานะคะก็คือใช้คือออกออก แผนน่ะก็ตอนที่ถูกซานจิ้งไปเก็บรวบรวมสมุนไพรนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเนี่ยแต่ของมันโดนกลุ่มของซางเฉียนนั้นเก็บไปหมดแล้วค่ะดังนั้นนางเอกของพวกเราก็บอกกับเซียงหลิวว่านางมีวิธีก็ไปจับตัวของอันเนียนนะคะซึ่งทางด้านของซางเฉียนนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยโอ้ยน้องสาวน้องสาวนะคะหมั่นไส้โคตรๆค่ะค, <c oughs> คนดูอย่างแอนหวานหมั่นไส้นะฮะทีนี้ค่ะก็พอจับตัวมาแล้วนี่แหละมันจะถึงขั้นที่แบบว่าไอ้ตัว ที่เป็นซางเฉียนเนี่ยจะรู้สึกโกรธนางเอกมากๆเลยที่จับอนเนียนมานะคะดังนั้นก็ลงมือค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองให้มีชีวิตรอดนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องก็ต้องใช้วิธีการโต้กลับนะคะนั่นก็คือมีเซียงหลิวอ่ะค่ะมาช่วยนะคะทีนี้พอในตอนที่คือก่อนที่เซียงหลิวจะปรากฏตัวขึ้นมานางเอกของพวกเราอ่ะโดนไอ้ซางเฉียนเนี่ยสั่งให้แบบซ้อมทําลายร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแข้งขาอะไรเงี้ย ก็โดนทำลายร่างกายไปเอาง่ายๆนะคะทีนี้พอเซียงหลิวมาช่วยนะคะทำให้ซางเฉวนนั้นต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะก็เลยทำให้นะคะหางจิ้งจอกอะ่ะหนหนึ่งในหางจิ้งจอกเ้าหางที่นางเอกของพวกเราได้ให้เขาเอาไว้ดูต่างหน้าตอนเด็กๆอะ่ะมันหลุดออกมาะคะ่ะมันหลุดออกมาเลยทาให้นางเอกของพวกเรานะคะจาได้ค่ะว่าอุย๊ยตายแล้วนี่เกอนี่ว่านะคะเฉียเนเกอเฉียเนเกอค่ะ,คะ ออขาดไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะนางเอกของพวกเราซัดกู่เข้าไปกู่ซึ่งเป็นหนอนพิษนั่นนะ่ะนางเอกของพวกเราเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะให้กับท่านจอมมารเสียงหลิวนะคะแบบว่าใส่เข้าไปค่ะแต่ว่านะคะนางต้องใช้ก่อนค่ะโดยซัดเข้าไปที่ร่างของซางเฉียนเพราะว่าเพื่อที่จะแบบเอาตัวรอดให้ได้นะคะเพราะว่าซางเฉียนนั้นโหดร้ายกับนางเหลือเกินนะคะจากนั้นนี่แหละค่ะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันเชื่อมกันแล้วนะคะคนที่โดนกูพ่พิษพิษกู่แบบนี้ก็คือถ้าคนใดคน หนึ่งร่างใดร่างหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นโดนทรมานหรืออะไรเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะเจ็บไปด้วยนะคะทีนี้แหละคะ่ะทางด้านของนางเอกของเราที่มักจะโดนนะคะท่านจอมมนก้าหัวเนี่ยเสียงหลิวเนี่ยดูดเลือดอย่างรุนแรงเนี่ยแหละคะ่ะก็ทําให้ทางด้านของออสางเฉียนนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาบางครั้งรู้สึกเจ็บแปบ,บที่ ที่ซอกคอของเขามากๆเลยนะคะก็คือบางทีแล้วเสียงหลิวดูดแรงค่ะส่วนบางทีแล้วก็ดูดแบบสิวๆเหมือนจูบแบบอ้อยอิ่งนะคะก็ทําให้นะคะซางเฉียนนั้นรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนี้แต่ถามว่าเขาสังเกตไหมอะว่ามันเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะในคือคือเขาไม่ได้สังเกตว่านี่มันเป็นการการถูก การถูกดูดเลือดของนางเอกนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ออคนที่ดูเค็งขมอยู่ตลอดเวลาแล้วมารู้สึกเสียดสานในบางครั้งนะคะในตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาโดนดูดเลือดอยู่อะไรแบบนี้แล้วค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เรื่องราวนะคะมันเกิดปรากฏการขึ้นมาว่านางเอกของพวกเรารู้แล้วว่าคนนี้แหละเป็นเกอแต่ว่าโอ๊ยเกอของนางก็จํานางไม่ได้แล้วนางก็ไม่รู้ว่าจะแสดงหลักฐานอะไรดีนะคะเพราะว่านางก็จําหน้าตาเดิมของนางไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่อง ราวที่ผ่านมา300กว่าปีนะคะมันก็ยาวนานมากๆแล้วแล้วนางเอกของพวกเราก็มีความรู้สึกแบบน้อยใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเกอของนางนะคะมีอันเนียนอยู่ข้างกายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะก็ทำให้เรื่องราวมันก็ยากมากไปยิ่งขึ้นนะคะ แต่ต่อมานะคะด้วยความที่นางเอกของพวกเราเนี่ยก็เข้าไปไกล้ชิดกับทางซางเฉียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วซางเฉียนก็มีความรู้สึกดีกับนางเอกของพวกเรามากยิ่งขึงนะะ้นเอาง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ทําให้นางเอกของพวกเราเนี่ยสอนกระทั่งวิธีการทํายาพิษให้กับซางเฉียนเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ในเวลาเดียวกันนะคะเรื่องราวมันจะเกิดมาคือในหนึ่งเหตุการณ์มันก็จะมีเหตุการณ์ซ้อนๆกันของตัวละครตัวอื่นนะคะในขณะที่นางเอกของพวกเรา ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับทางซางเฉียนแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คู่มั่นนะคะของถูซานรจริงซึ่งก็คือฝั่งฝึ่งวี่นั้นมา มาค่ะมาเลยแล้วก็มาเพื่ออะไรเพื่อจะพาตัวถูซานรจริ้งนั้นกลับไปที่บ้านตระกูลถูซานนะคะถึงแม้ว่าถูซานรจริ้งนั้นโอ้โหคัดค้านต่อต้านจะไม่กลับนะคะแต่ไงไรก็ตามค่ะนางเอกของพวกเรานะคะก็ก็อนุญาตบอกว่าเออไปไปเถอะคือก็พูดด้วยความเสียใจเช่นเดียวกันแล้วนางก็ตระหนักไปอีกเป็นเลเวลสองนะคะคือเลเวลแรกอะ่ะเคยเกิดขึ้นแล้วตอนที่ถูซานจิ้งหายตัวแวบไปนะคะตอนที่สัญญาว่าจะช่วยนางใช่ไหมคะทีนี้พอมาตระหนักรอบ ที่สองคือตระหนักว่าถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งที่นางนั้นเคยช่วยชีวิตแล้วก็ให้ชีวิตใหม่ด้วยมือของนางเองเนี่ยคนคนนั้นชีวิตของคนคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นของนางเพียงคนเดียวได้นะคะทําให้นางเอกของพวกเราก็ยิ่งท้อแท้กับความรักแล้วก็ความห่างเหินที่ต้องห่างเหินจากถูสันรจริงนะคะเพราะว่าปกติแล้วถูสันจริงนี่เรียกได้ว่าเป็นเงาตามตัวของนางเอกของพวกเราแล้วก็เป็นเงาตามตัวชนิดที่ตามใจทําให้ทุกอย่างนะคะ อ่อนโย,ยนค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโย,ยนนะคะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของเซียงหลิวก็ยังพัวพันอยู่นี่แหละค่ะกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ทางด้านของเซียงหลิวกับนางเอกของพวกเราเสี่ยงชีวิตไปค่ะไปหาเกาซินนะคะเพื่อที่จะไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของของกู่พิษกู่นี่แหละว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ให้ไอ้กู่หรือว่าหนอนนั้นออกมาจากล่างของซางเฉียนนั่นเองเพราะนางเอกของพวกเราก็เห็นว่าเออคนนี้เป็นเกอของนางไงาเป็นเฉียนเกอของ นางจะให้เขามาทรมานอยู่กับไอ้หนอนกูท่ที่ที่มันไม่ใช่ของเขาเขาไม่ใช่เจ้าของได้อย่างไรนางเอกของพวกเราก็บอกนะคะเสียงหลิวจอมมารไปด้วยว่าเนี่ยไอ้พิษกู่เนี่ยข้าน่ะตั้งใจเอามาใส่ท่านนี่แหละเอามาให้ท่านทางด้านของเสียงหลิวก็ไม่มีปัญหาอะได้สิเราจะเชื่อมกันใช่ไหมเออเชื่อมเชื่อมความรู้สึกกันเขาก็ยินดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาเองนี่แหละค่ะก็เป็นผู้ที่คือเสียงหลิวเนาะก็ไปเอานะคะ ดึงค่ะดึงเอาไอ้กู่นะคะของไอะ หนอนอะ่ะในร่างของซางเฉียนออกมานะคะคือความรู้สึกของจอมันเออเซียงหลิวนะคะก็เข้าใจเขาแหละคือเขาแอบที่จะยิ้มไม่ได้เลยนะคะเมื่อเขารู้ว่าเออไอหนอนกู่เนี่ยมันเป็นการเชื่อมเส้นชีวิตนะคะเชื่อมโยงชีวิตระหว่างตัวเขากับนางเอกของพวกเรานะคะก็เป็นฉากน่ารักน่ารักเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ไม่อยากจะให้มีใครมามาทำลายนะคะพิธีการที่แบบว่าจะดึงกู่อะไรแบบเนี้ยทั้งสอง คนก็เลยหนีไปที่ทะเลนะคะไปที่โลกใต้ทะเลนู่นเลยค่ะก้นบึงของทะเลนะคะไปหาที่งดงามสุดๆเลยค่ะแล้วก็จัดการนะคะจัดการจัดการแต่ในขบวนนการที่จัดการเรื่องราวของพิษกู่นะคะให้ออกมาจากร่างของซางเฉียนแต่ว่าทาพิธีอยู่ที่ก้นทะเลเนี่ยคือแบบทั้งคู่มีหัวใจที่เต้นรัวค่ะเพื่อนๆหัวใจเต้นรัวนะคะก็คือท่านจอมมานเซียงหลิวเนี่ยกับทางด้านของเ,อเสี่ยวเหวาหนนางเอกของ ของพวกเราเนี่ยมีความหัวใจเต้นรัวทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราเนาะก็มีการบันทึกนะคะเรื่องราวาผ่านฉากสวยงามใต้ทะเลเนี่ยเอาไว้ในกระจกด้วยนะคะก็เหมือนกับเป็นเป็นอะไรดีละ่ะนางก็รู้สึกดีๆมากๆเลยนะคะเป็นความลหลงไหลที่นางเอกของพวกเรานั้นมีให้กับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าความลหลงไหลแล้วกันค่ะ จากนั้นนะคะเรื่องราวที่มันเป็นปมของเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวตนนะคะของนางเอกของพวกเราไข่นะเป็นบิดาที่แท้จริงของนางนะคะเพราะว่าตอนที่นางเป็นเด็กดังนางนั้นหนีออกมาจาก หุบเขาอี้ซานแล้วก็ไปไปแล้วเนาะไปที่เฮาหลิงนะคะไปเพื่อจะไปเจอพ่อแต่พอไปแล้วเนี่ยจกกักระพัดที่เฮาหลิงนะตอนนั้นก็บอกว่าเออไม่ใช่นี่ไม่ใช่พ่อของนางนะคะทําให้นางก็งงงวยเข้าไปอีกเอาแล้วใครว่าพ่อ <c oughs> แล้วใครว่าเป็นพ่อของนางนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างเฉียนนี่แหละค่ะก็หลังจาก คือปกติแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นางเอกเราถูกส่งไปเขาวีซานแล้วนะคะซางเฉียนนั้นถูกส่งไปเป็นองค์ชายตัวประกันอยู่ที่เฮาหลิงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวทุกอย่างที่เขาออกมาท่องใต้ล่าหรือว่าเรื่องราวทุกอย่างที่เขาค้นพบเขาจะต้องรายงานนะคะกลับไปให้กับทางด้านจัก,กรพรรดิเกาซินนะคะเรียกว่าจักรพรรดิจินก็แล้วกันได้รู้นะคะซึ่งณนะเหตุการณ์ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชิงซุยนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะซางเฉียนนั้นก็ต้องรายงาน ไปให้ทางจัก,กรพรรดิจินนะคะได้ทราบทีนี้ทางจัก,กรพรรดิจินพอฟังเรื่องราวแล้วเอ๊ะทำไมนะหวนเสี่ยวริ่วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นลูกสาวของเขาที่หายสาบสูญไปค่ะดังนั้นนะคะทางจัก,กรพรรดิก็เลยสั่งมีคําสั่งให้ซางเฉียนนั้นนําตัวของหวนเสี่ยวริ่วนั้นกลับมาด้วยให้ได้นะคะถ้าเอาไปไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาก็คือต้องเอาไปด้วยให้ได้ค่ะแต่สําหรับทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นคนที่ที่นางคิดว่าเป็นบิดา ของนางนั้นชื่อว่าสือโยนะคะสืโยดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่าออนางเอกของพวกเราตอนที่ได้คุยกันนะคะในเรื่องของพอเนี่ยนางเอกไม่อยากจะกลับไปที่ไปที่เฮาหลิงอีกอะไรแบบนี้เพราะกลัวว่าจะจะเสียใจอีกนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังไงก็ต้องไปค่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่ไปนะคะถูซันจิ้งของพวกเราก็ไม่พลาดที่จะพานางเอกของพวกเราเนี่ยคือคือไปในขบวนนั้นด้วยก็ไปอ,อ,อยู่กันในวังเนาะมันก็จะมีฉากในวังค่ะแต่จากนั้นแล้วนะคะคือด้วยความที่ถูซันจิ้งนั้นก็รู้ว่านางเอกของพวกเราไม่ต้องการจะเผชิญหน้านะคะไม่อยากจะเจอท่านกจกักรพรรดจินเลยดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่านางอยากจะหนีถูซันจิ้งผู้เซเยสตลอดก็โอเคอะ เจ้าไม่สะดวกใจที่จะอยู่ไม่อยากเจอใช่ไหมงั้นข้าพาเจ้าหนีค่ะถูซานรจริ้งก็เลยพานางเอกของพวกเราหนีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถูกนะคะซางเฉียนนั้นจับตัวเอาไว้ได้นะคะแล้วก็คือจับตัวถูซานรจริ้งอเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็ถูกขังอยู่ในเหมือนกับคุกที่เป็นกระดูกงูอะ่ะแบบเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นความการที่ซางเฉียนก็ทรมานถูซานจิ้งเข้าไปอีกนะคะเอาละค่ะหวานก็ขอหยุดนะคะไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยว เราก็ค่อยไปเข้าประเด็นลึกๆกันต่อไปใน episode, อพิสดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการดูซีรีส์นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เป็นคําถามก็สามารถจะถามมาได้แต่ว่าถ้าใครถามมาว่าใครเป็นพระเอกเนี่ยส่วนใหญ่หวานไม่ตอบนะหวานก็สปอยไปหลายๆอพิสดแล้วนะจ๊ะฟังนะจ๊ะเข้าไปฟังนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ